สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับมาพบกับวิชาฟิสิกส์ครูเบียร์นะครับโดยวันนี้เราจะเรียนในเนื้อหาวิชาในส่วนของคลื่นและก็ปรากฏการณ์ของคลื่นภาษาอังกฤษเรียกว่าเวฟเอฟเฟกต์นะครับเวฟก็คือคลื่นนะครับเอฟเฟกต์ก็คือปรากฏการณ์หรือว่าผลกระทบนะครับในที่นี้นะครับเนื้อหานี้จะเป็นเนื้อหาของฟิสิกส์ม.5นะครับเราจะเรียนอะไรบ้างนะครับในเนื้อหานี้อันดับแรกเลยก็คือคลื่นมันคืออะไรนะครับส่วนประกอบของคลื่นมีอะไรบ้างต่อมาก็คือสมบัติของคลื่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วคลื่นเนี่ยนะครับคลื่นเสียงคลื่นคลื่นแสงเนี่ยนะครับมันใช้หลักการยังไงโอเคนะครับทีนี้มาเริ่มกันเลยคลื่นคืออะไรนะครับอันดับแรกเลยคลื่นเนี่ยก็คือสิ่งนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันรบกวนแหล่งกำเนิดนะครับแล้วทำให้แหล่งกำเนิดนั้นนะครับมีการสั่นเกิดขึ้นนะครับการสั่นเกิดขึ้นนี่แหละนะครับมันทำให้เกิดคลื่นออกมานะครับสมมติว่าครูเบย์จะยกตัวอย่างนะครับในลักษณะของเป็นผิวน้ำแล้วกันนะครับสมมติว่าเราโยนก้อนหินเนี่ยลงบนผิวน้ำใช่ไหมโยนไป1ก้อนนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดเป็นวงกลมใช่ไหมครับก็จะเกิดเป็นวงกลมที่มีลักษณะเป็นคลื่นหลายลูกนะครับแผ่ออกไปนะครับก็จะมีลักษณะแผ่ออกไปทุกที่ทุกทางเลยถ้าสมมติว่าโยนไปอีกนะครับอีกก้อนที่2ล่ะอีกลูกที่2เกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นนะครับเกิดคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นก็จะเกิดการซ้อนทับกันอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือความหมายของคลื่นอย่างเช่นอีกอันนึงก็คือในลักษณะของการสะบัดเชือกนะครับสะบัดเชือกเนี่ยลักษณะของการสะบัดเชือกเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นลักษณะคลื่นแบบนี้เกิดลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้ทีนี้ในส่วนประกอบของคลื่นล่ะมันมีอะไรบ้างทีนี้จะยกตัวอย่างในลักษณะของคลื่นในเส้นเชือกนะครับส่วนประกอบของคลื่นอันดับแรกเลยนะครับเราต้องรู้อะไรเราต้องรู้แอมพลิจูดแอมพลิจูดก็คือส่วนไหนนะครับก็คือส่วนนี้คือส่วนนี้นะครับก็คือความสูงของคลื่นนั่นเองนะครับวัดตั้งแต่นะครับแกนนี้ถึงสั่นคลื่นนะครับหรือความสูงของท้องคลื่นก็ได้นะครับเราแทนด้วยตัว A นะแอมพลิจูดนะครับทีนี้อันที่2ล่ะนะครับอันที่2ก็คือความยาวคลื่นความยาวคลื่นคือส่วนไหนนะครับก็คือส่วนที่วัดจากสั่นคลื่นสันคลื่นลูกหนึ่งไปยังอีกสันคลื่นลูกหนึ่งนะครับหรือว่าท้องคลื่นนะครับอีกลูกหนึ่งไปยังท้องคลื่นอีกลูกหนึ่งนะครับก็คือส่วนนี้แหละนะครับเราจะได้สัญลักษณ์ก็คือแลมด้านะครับแลมด้าคือตัวนี้แลมด้าต่อมานะครับก็คือส่วนที่เป็นความถี่นะครับความถี่ส่วนที่เป็นความถี่เราจะใช้สัญลักษณ์นะครับเป็นตัว f เล็กนะครับความถี่คืออะไรนะครับความถี่คือจำนวนลูกคลื่นนะครับต่อ1หน่วยเวลา
สมมติว่านะครับสมมติว่าครูเบียให้จุดนี้นะครับเป็น3วินาทีเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เป็น1วินาที2วินาที3วินาทีนะครับก็คือใน1หน่วยเวลาเนี่ยนะครับของความถี่เนี่ยนะครับเราจะนับจำนวนลูกคลื่นนะครับก็คือจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับก็คือคลื่นลูกหนึ่งนะครับหรือว่า1ลูกคลื่นนะครับจุดนี้ถึงจุดนี้ก็คือนับเป็น1ลูกคลื่นเหมือนกันนะครับแสดงว่ารูปนี้นะครับมีทั้งหมดคลื่นเนี่ยมีทั้งหมด2ลูกนะครับ2ลูกคือส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับซึ่งความถี่ของมันก็คือความถี่ของในรูปนี้นะครับก็จะได้ว่านะครับก็จะได้ความถี่ออกมาก็คืออยู่ที่1ลูกนะครับต่อ2นาทีก็คือลูกหนึ่งเนี่ยครับคลื่นลูกแรกเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปนะครับอยู่ที่2นาที2นาทีนะครับทีนี้ส่วนต่อมาก็คือส่วนที่เป็นคาบนะครับที่เป็นคาบเราประเดี๋ยวนะส่วนที่เป็นคาบนะครับก็คืออะไรก็คือคือเวลาครับคาบก็คือเวลาก็คือเวลานะครับเวลาในการเคลื่อนที่นะครับของคลื่นขึ้น1ลูกนะครับก็คือจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับขึ้นนะครับเคลื่อนที่ได้2นาทีนะครับโอเคทีนี้เราจะได้สมการนี้ออกมาก็คือคาบมีค่าเท่ากับ1ส่วน f นะครับแล้วก็ความถี่นะครับแปรผกผันกับคาบก็คือ1ส่วน t นะครับจำสูตรนี้ก็ได้นะครับจำสูตรนี้ก็ได้นะครับหรือจะจำสูตรนี้ก็ได้นะครับนี่สมการหนึ่งนะครับก็คือสมการ v เท่ากับ f แลมดาความเร็วนะครับของคลื่นมีค่าเท่ากับความถี่คูณกับความยาวขึ้นหรือ s ส่วน t ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับก็คือความยาวของคลื่นนะครับด้วยเวลาก็จะมี3สมการนะครับโอเคมาต่อที่สมบัติของคลื่นแล้วกันนะครับสมบัติของคลื่นนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะมีการสะท้อนนะครับสะท้อนภาษาอังกฤษเรียกว่า reflection นะครับการสะท้อนเนี่ยนะครับจะมีลักษณะยังไงการสะท้อนของคลื่นเนี่ยก็คือเมื่อนะครับมีหน้าคลื่น
นะครับหรือว่ารังสีเนี่ยของคลื่นนะครับมาตกกระทบกับกระจกนะครับแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นก็จะมีส่วนที่มันสะท้อนออกไปนะครับซึ่งมุมที่ตกกระทบเนี่ยเราให้เป็นเซต้า1นะครับส่วนมุมที่มันสะท้อนออกไปให้เป็นเซต้า2นะครับตัวนี้คือเส้นตั้งฉากนะครับเส้นตั้งฉากรังสีตกกระทบมาชนกับกระจกเป้าสะท้อนออกไปนะครับลักษณะเหมือนกันกับเราเตะฟุตบอลอัดกำแพงนะครับจะมีลักษณะเหมือนแบบนั้นเลยนะครับซึ่งในรูปนี้เราจะได้ว่ามุมที่มันตกกระทบเนี่ยนะครับเซต้า1เนี่ยมีค่าเท่ากับมุมที่มันสะท้อนเซต้า2นะครับมีแค่นี้ครับแล้วทีนี้ถ้าเราพูดถึงในลักษณะของคลื่นในเส้นเชือกล่ะถ้าเป็นคลื่นในเส้นเชือกที่มันเป็นลักษณะปลายที่มันเป็นปลายอิสระนะครับหรือว่าบ่วงอิสระนะครับลักษณะของมันที่เกิดขึ้นเมื่อเราสะบัดใช่ไหมการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยของเส้นเชือกมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับสะบัดปุ๊บการเคลื่อนที่ของมันจะไปในลักษณะแบบนี้แล้วเวลามันกลับมาล่ะเวลาคลื่นมันสะท้อนกลับมามันเกิดอะไรเกิดขึ้นก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับที่มันเคลื่อนที่เข้าหานะครับส่วนถ้าเป็นปลายปิดล่ะนะครับลักษณะของการเคลื่อนที่ขึ้นในเส้นเชือกนะครับมีลักษณะเคลื่อนที่เข้าแบบนี้นะครับลักษณะสันขึ้นจะเป็นแบบนี้แล้วเมื่อมันสะท้อนกลับล่ะสะท้อนกลับมันก็จะเกิดในลักษณะของเกิดเป็นท้องขึ้นเคลื่อนที่เข้าเกิดสันขึ้นเคลื่อนที่ออกมาเกิดเป็นท้องขึ้นนะครับในรูปนี้มันจึงเกิดการหักล้างกันของคลื่นเกิดขึ้นนะครับสรุปคือบ่วงอิสระเคลื่อนที่เข้ากับเคลื่อนที่ออกนะครับลักษณะคลื่นจะมีลักษณะเหมือนกันบ่วงที่มันปิดหรือว่าไม่อิสระเนี่ยนะครับลักษณะการเคลื่อนที่เข้าของคลื่นนะครับจะมีลักษณะแตกต่างกันกับการเคลื่อนที่ออกของคลื่นอันนี้คือการสะท้อนนะครับมาดูโจทย์ข้อที่1 นะครับข้อที่1เขาบอกว่าคลื่นขบวน1มีความถี่10เฮิรตซ์และระยะห่างระหว่างสันคลื่นและสันคลื่นที่1 นะครับถึงสันคลื่นที่6มีค่าเท่ากับ5เมตรเขาบอกว่าในการเคลื่อนที่เป็นระยะทาง100เมตรเนี่ยคลื่นจะใช้เวลาในการเคลื่อนที่เป็นเท่าไหร่ลำแรกเลยนะครับเขากำหนดอะไรมาให้บ้างก็คือระยะห่างนะครับระหว่างสันคลื่นที่1คือตัวนี้มีส่วนนี้นะครับถึงสันคลื่นที่6ก็คือส่วนนี้เป็นระยะทาง5เมตรระยะทาง5เมตรเขากำหนดให้ความถี่มาใช่ไหมก็คือ10เฮิรตซ์ทีนี้หาเวลาในการเคลื่อนที่คำว่าเวลาในการเคลื่อนที่นะครับของคลื่นเนี่ยเราจะคิดเป็นคาบนะครับก็คือเขาต้องการหาทีนี่แหละหาคาบนี่แหละว่า100เมตรเนี่ยมันจะเวลาในการเคลื่อนที่เนี่ยมันเท่าไหร่ครับอันดับแรกเลยหาคาบหาคาบของคลื่นที่มันเคลื่อนที่ได้ระยะทาง5เมตรก่อนนะครับก็คือที่เท่ากับอะไร1ส่วนความถี่นะครับความถี่เขาบอกมาแล้วก็คือ10เฮิรตซ์ใช่ไหมก็ที่เท่ากับ1ส่วน10ก็มีค่าเท่ากับ 0.1 ครับ 0.1แล้วทีเนี้ยก็คือเวลาในการเคลื่อนที่ของ
คลื่น1ลูกเนี่ยใช้เวลาในการเคลื่อนที่คือ 0.1 นะครับแต่ถ้าคิดเป็นระยะทาง100เมตรล่ะนะครับระยะทาง100เมตรเวลาที่ใช้นะครับจะมีค่าเท่าไหร่ก็เทียบเลยครับก็คือถ้า5เมตรนะครับเราจะได้เวลาเนี่ยในการเคลื่อนที่ก็คือความถี่ก็คือ10เฮิรตซ์ใช่ไหมแต่ถ้าระยะทาง100ล่ะนะครับจะได้เท่าไหร่ก็100ครับคูณกับ 0.1 มีค่าเท่ากับ10วินาทีเราก็ได้ออกมาคำตอบก็คือข้อที่3นะครับข้อที่3ระยะทาง100เมตรนะครับขึ้นนะครับใช้เวลาในการเคลื่อนที่ก็คือ10วินาทีตอบข้อ3นะไปต่อที่ข้อที่2ข้อ2เขาบอกว่าเรือ2ลำนะครับจอดทอดสมออยู่เรียงกันออกไปจากซ้ายจากฝั่งขึ้นในทะเลทำให้เรือทั้ง2เคลื่อนที่ขึ้นลงด้วยอัตรา6รอบต่อนาทีโดยขณะที่เรือลำหนึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดเรืออีกลำอยู่ที่จุดต่ำสุดถ้าขึ้นนะครับเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2.4 เมตรต่อวินาทีระยะห่างที่น้อยที่สุดระหว่างเรือทั้ง2มีค่าเท่ากับข้อใดข้อสอบนี้เป็นข้อสอบแพทย์นะครับมีทั้งหมด5ช้อยด้วยกันอันดับแรกเลยเรามาดูว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างแล้วก็ให้หาอะไรโจทย์เขาให้ความถี่มาใช่ไหมก็คืออัตรา6รอบต่อนาที6รอบต่อนาทีก็คือความถี่นะครับ f ก็คือ6รอบต่อนาทีทีนี้ขอเปลี่ยนเป็น6รอบต่อวินาทีนะครับก็หาร60ใช่ไหมก็จะได้เป็น6รอบ0.1รอบต่อวินาทีนะครับเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นวินาทีนะครับเปลี่ยนเป็นวินาทีทีนี้หาอะไรอีกให้อะไรอีกอัตราเร็วใช่ไหมก็คือให้ v มานะครับ 2.4 เมตรต่อวินาทีในกรณีที่เราทำไมต้องเปลี่ยนเป็นวินาทีเพราะว่าอัตราเร็วที่เขาให้มาเป็นหน่วยเป็นวินาทีก็ต้องเปลี่ยนให้มันมีหน่วยเหมือนกันนะครับทีนี้เขาให้หาอะไรระยะห่างนะครับระยะห่างระหว่างเรือทั้งสองลำนะครับโดยเขาบอกว่าเรือลำหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่จุดสูงสุดใช่ไหมเราจะวาดรูปได้แบบนี้เรือลำหนึ่งนะครับอยู่ที่จุดสูงสุดคือจุดนี้นะครับแล้วเรืออีกลำหนึ่งนะครับอยู่ที่จุดต่ำสุดคือจุดนี้ส่วนที่จุดที่เป็นสันคลื่นแล้วก็ท้องคลื่นนะเราจะได้นะครับเราจะได้ระยะห่างระหว่างจุดนี้จุดที่1ถึงจุดที่2เนี่ยเป็นแลมดาส่วน2เพราะว่าอะไรเพราะว่าครึ่งนึงนะครับของคลื่นลูก1ก็คือแลมดาส่วน2นะครับคือความยาวคลื่นก็คือแลมดาส่วน2แต่ถ้าเป็นสันคลื่นกับสันคลื่นเนี่ยค่อยเป็นแลมดานะครับแต่นี้เป็นสันคลื่นกับท้องคลื่นก็เลยเป็นแลมดาส่วน2โอเคทีนี้โจทย์นี้เขาต้องการหา
ส่วนนี้แหละก็คือส่วนที่เป็นแลมด้าเราจะหายังไงก็จากสมการนี้เลย v เท่ากับ f แลมด้า v ก็รู้แล้ว f ก็รู้แล้วเหลือแลมด้าใช่ไหมก็แลมด้าเท่ากับ v ส่วน f ทีนี้แลมด้าของเราเป็นแลมด้าส่วนอะไรแลมด้าส่วน2แก้สมการเลยครับก็แทนค่าลงไปเลย v ก็คือ 2.4 f ก็คือ 0.1 ก็เปลี่ยนตรงนี้นะตรงนี้เป็นลำหน้าเราก็จะได้นะครับส่วนนี้เป็น24แลมด้าก็คือ24ทีนี้ซึ่งจุดนี้จุดที่1จุดที่2มันเป็นครึ่งนึงใช่มั้ยแลมด้าเป็นครึ่งนึงก็หาร2เลยก็คือแลมด้าหารด้วย2ก็เท่ากับ24หาร2นะครับก็ได้แลมด้าออกมาก็คือ12เมตรนะครับตอบข้อ3ก็คือระยะห่างระหว่างเรือลำที่1กับลำที่2เนี่ยมีค่าเป็น12เมตรนะครับก็คือความยาวคลื่นนั่นแหละมาต่อที่สมบัติอันที่2นะครับหรือว่าข้อที่2ของคลื่นก็คือส่วนที่เป็นการหักเหของคลื่นนะครับการหักเหของคลื่นเนี่ยเขาอธิบายว่าไงบ้างเขาบอกว่าเมื่อคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านจากตัวกลาง1ไปยังอีกตัวกลาง1ซึ่งมีความหนาแน่นไม่เท่ากันจะทำให้อัตราเร็วแอมบิจูดและความยาวคลื่นเปลี่ยนไปแต่ว่ายังมีแต่อยู่นะแต่ความถี่มันยังเท่าเดิมก็คือ f มันเท่าเดิมนะครับอัตราเร็วเปลี่ยนแอมบิจูดเปลี่ยนความยาวคลื่นเปลี่ยนนะครับเขาจึงได้สมการนะครับหรือว่ากฎของสเนลออกมานะครับก็คือ sin เซต้า1ส่วน sin เซต้า2เท่ากับ b1 ส่วน b2 เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2นะครับแต่ทีนี้ในลักษณะของการเลี้ยวเบนนะครับการเลี้ยวเบนเนี่ยครูเบย์จะอธิบายในลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับในลักษณะที่เป็นน้ำลึกกับน้ำตื้นนะครับอันแรกเลยนะครับเมื่อเรานะครับให้แรงกำเนิดคลื่นเนี่ยนะครับมากระทบยังน้ำลึกส่วนที่เป็นน้ำลึกนะครับมันก็จะเกิดมุมนะครับเกิดมุมเกิดคลื่นนะครับตัวนี้ก็เป็นเส้นปกตินะให้เป็นเส้นปกติกระทบนะครับกับรอยต่อระหว่างน้ำลึกกับน้ำตื้นนะครับก็จะเกิดมุมเซต้า1นะครับทีนี้ส่วนที่เป็นน้ำตื้นนะครับก็จะเกิดมุมเซต้า2นะครับแต่ว่ามุมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแคบกว่านะครับมันจะแคบกว่าเราจะเห็นได้ว่านะครับส่วนที่เป็นเซต้า1กับเซต้า2เนี่ยมุมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของอัตราเร็วที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับเราจึงได้ว่าความเร็วนะครับที่บริเวณน้ำลึกเนี่ยนะครับจะมีค่ามากกว่าความเร็วที่บริเวณน้ำตื้นนะครับและความยาวคลื่นที่บริเวณน้ำลึกเนี่ยก็มีค่ามากกว่าความยาวคลื่นในน้ำตื้นด้วยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับน้ำลึกใช่ไหมแลมด้าใช่ไหมแลมด้าก็หน้าขึ้นความยาวขึ้นเนี่ยก็จะกว้างๆหน่อยนะครับเมื่อเจอรอยต่อ
นะครับระหว่างน้ำลึกกับน้ำตื้นมันก็จะเบนความยาวคลื่นมันก็จะแคบเห็นไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเซต้าเซต้า2ส่วนนี้ก็เป็นส่วนแลมด้านะครับจะเห็นได้ว่ามันมากกว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนแลมด้าเหมือนกันแต่เป็นน้ำตื้นนะครับทีนี้มาดูข้อ3นะครับโจทย์ข้อ3เขาบอกว่าคลื่นน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณ1บริเวณน้ำตื้นสู่บริเวณน้ำลึกโดยทำมุมตกกระทบ37องศาและมีมุมหักเหที่53องศาถ้าวัดความยาวคลื่นในน้ำตื้นเป็น3เซนติเมตรจงหาความยาวคลื่นของคลื่นน้ำในบริเวณน้ำลึกโดยกำหนดให้แทน37มีค่าเท่ากับ3ส่วน4โอเคในโจทย์เนี้ยนะครับเป็นในลักษณะของการหักเหของคลื่นนะครับอันดับแรกเลยนะครับเขาอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดน้ำลึกกับน้ำตื้นใช่ไหมอันนี้คือรอยต่ออันนี้คือเส้นปกติเขาบอกว่าน้ำเนี่ยคลื่นน้ำเนี่ยมันเคลื่อนที่จากไหนไปถึงไหนน้ำตื้นไปน้ำลึกเราก็ให้ข้างบนเนี้ยเป็นน้ำตื้นแล้วกันข้างล่างนี้เป็นน้ำลึกคลื่นน้ำก็จะไปตกกระทบนะครับกับแนวรอยต่อแล้วก็เบนออกไปใช่ไหมมุมที่เกิดขึ้นบริเวณน้ำลึกเนี่ยนะครับจะมีค่ามากกว่าบริเวณน้ำตื้นแสดงว่ามุมตัวนี้ที่เกิดขึ้นบริเวณน้ำตื้นเนี่ยก็คือมุมอะไร37ใช่ไหมที่มันตกกระทบแล้วก็ส่วนที่มันเป็นมุมหักเหก็คือส่วนนี้แหละก็คือ53ทีนี้ความยาวคลื่นแลมด้าน้ำตื้นนะครับก็คือเป็น3เซนติเมตรเราต้องการหาแลมด้าน้ำลึกเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่โดยจุดนี้เขากำหนดอะไรมาให้มุมใช่ไหมแล้วก็แลมด้าก็มีแค่สมการเดียวใช่ไหมครับก็คือสมการนี้ไซน์เซต้า1ส่วนด้วยไซน์เซต้า2เท่ากับแลมด้า1ส่วนด้วยแลมด้า2แล้วก็จะมีอีกสมการหนึ่งนะครับที่มันเป็น n 2ส่วนด้วย n 1สมการนี้นะครับ n ตัวเนี้ยมันคือค่าดัชนีของการหักเหของคลื่นนะครับโดยแต่โดยวัสดุนะครับหรือว่าตัวกลางแต่ละตัวกลางเนี่ยจะมีค่าดัชนีหักเหไม่เหมือนกันแก้วก็มีค่าดัชนีหักเหอีกค่าหนึ่งอากาศก็เป็นก็มีดัชนีหักเหอีกค่าหนึ่งนะครับเปลี่ยนแปลงตามตัวกลางของมันนะครับโดยในข้อนี้เราจะไม่พูดถึงในส่วนของค่าดัชนีนะครับโดยไซน์เซต้า1นะครับให้เป็นน้ำตื้นนะครับก็คือ37นะครับมุม37นะครับส่วนที่เป็นฐานนะครับก็คือส่วนที่มันเขาเรียกว่าส่วนที่มันแคบนะครับให้เป็น4เนาะอันนี้ก็คือ3นี่คือ5แล้วก็มุม53นะครับ53ก็คือ3 4 5ก็แทนค่าลงไปครับไซน์37นะครับ
ส่วนด้วยไซน์53เท่ากับแลมดา1ส่วนด้วยแลมดา2ไซน์37นะครับก็คือ3ส่วน5ใช่มั้ย3ส่วน5ทีนี้ไซน์53ก็คือสี่ส่วนก็จะเท่ากับแลมด้า1ก็คือ3เซนติเมตรนะครับก็คือ3คูณ10กำลังคำตอบก็คือเซนติเมตรนะไม่ต้องแปลงนะครับแล้วก็แลมด้า2ขอลบตัวเดียวนะครับเราก็จะได้นะครับส่วนนี้นะครับก็คือใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลก็คือ3คูณ5เป็น15แล้วก็4คูณ5เป็น20เท่ากับ3ส่วนด้วยแลมด้า2เราก็จะได้แลมดา2ก็คือ20คูณ3ก็คือ60หารด้วย15ครับความยาวคลื่นนะครับบริเวณน้ำลึกที่ได้นะครับมีค่าเท่ากับ4เซนติเมตรคำตอบคือข้อที่3นะครับข้อที่3ซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเขาก็กำหนดมาให้หมดแล้วทุกตัวแล้วนะครับหาแค่แลมด้าแค่นั้นเองนะครับแค่เราใช้สมการตัวนี้ให้เป็นนะครับก็พอมาดูสมบัติข้อที่3นะครับก็คือการแทรกสอดของคลื่นนะครับการแทรกสอดของคลื่นเนี่ยนะครับก็คืออะไรก็คือกระบวนการที่คลื่นเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนที่นะครับผ่านนะครับช่องสลิตหรือว่าช่องแคบเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดขึ้น2ขบวนเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการเสริมกันของคลื่นตามรูปนี้เลยนะครับก็จะเกิดการเสริมกันของคลื่นหักล้างกันของคลื่นนะครับก็จะเกิดเป็นจุดที่ว่าส่วนที่มันเสริมกันของคลื่นเนี่ยนะครับคือส่วนสันคลื่นเจอกับสันคลื่นนะครับหรือว่าท้องคลื่นเจอกับท้องคลื่นนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นส่วนที่เป็นปฏิบัตินะครับเรียกว่าปฏิบัติหรือว่าการเสริมกันของคลื่นถ้าเป็นแสงก็จะเป็นจุดที่มันสว่างนะครับจุดที่มันสว่างถ้าเป็นเสียงก็จะเป็นจุดที่มันเสียงดังมากๆนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับถ้าเป็นส่วนที่เป็นการหักล้างกันของคลื่นเนี่ยนะครับก็คือส่วนที่มันเป็นสันคลื่นเจอกับท้องคลื่นนะครับเราจะได้ส่วนนี้ก็คือเรียกว่าส่วนบับหรือว่าหักล้างหักล้างเนี่ยนะครับถ้าเป็นคลื่นแสงก็จะไม่มีแสงก็คือมืดถ้าเป็นเสียงก็จะไม่ได้ยินเสียงนะครับมันก็จะเกิดสลับกันไปเรื่อยเลยนะครับก็คือเกิดปฏิบัติหรือว่าเสริมกันนะครับหรือว่าเกิดเป็นบับหรือว่าหักล้างนะครับปฏิบัติบับปฏิบัติบับปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือลักษณะของการแทรกสอดทีนี้เราจะใช้สมการในการหานะครับว่าระยะห่างนะครับของแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะครับมันหาได้ยังไงความยาวคลื่นนะครับหาได้ยังไงนะครับมาดูอันแรกถ้าเป็นปฏิบัตินะครับถ้าเป็นปฏิบัติเนี่ยเราจะใช้สมการ
ดีไซน์เซต้านะครับหรือว่า S1P ลบ S2P นะครับมีค่าเท่ากับ N ลัมดาโดย N เนี่ยเท่ากับ0 1 2 3นะครับ N ตัวนี้นะครับก็คือจำนวนก็คือจำนวนที่เกิดส่วนที่เป็นของก็คือจำนวนส่วนที่เป็นเกิดเป็นปฏิบัตินะครับอาจจะเป็นให้ถ้าเป็นปฏิบัติเนาะก็จะเป็นจุดสว่างลำดับที่1จุดสว่างลำดับที่2จุดสว่างลำดับที่3ไปอย่างนี้นะครับส่วนบับเนี่ยนะครับเราจะใช้สมการ d sin θ หรือว่า s1p1 ลบ s2p s1p ลบ s2p นะครับมีค่าเท่ากับในวงเล็บ n ลบ1ส่วน2คูณกับแลมด้าโดยแลมด้านะครับโดย n นะครับมีค่าเท่ากับ1 2 3นะครับซึ่งแลมด้าของบับเนี่ยนะครับn ของบับเนี่ยจะไม่มี0นะครับจะไม่มี0จะเริ่มที่1 2 3เลยนะครับมาต่อกันที่สมบัติข้อที่4นะครับก็คือการเลี้ยวเบนของแสงนะครับหรือว่า deflection of wave นะครับโดยการเลี้ยวเบนของแสงเนี่ยเขาอธิบายว่าเมื่อคลื่นนะครับจากแหล่งกำเนิดอาพันเดินทางไปพบสิ่งกีดขวางที่มีลักษณะเป็นขอบหรือช่องนะครับที่มีขนาดใกล้เคียงกับความยาวคลื่นนะครับแล้วทำให้คลื่นเนี่ยเคลื่อนที่เลี้ยวเบนผ่านสิ่งกีดขวางไปได้นะครับซึ่งฮอยแกนนะครับเขาอธิบายว่าทุกๆจุดเลยเนี่ยบนหน้าคลื่นเนี่ยอันนี้คือหน้าคลื่นนะครับเป็นหน้าคลื่นทุกๆจุดนะครับบนหน้าคลื่นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นคลื่นลูกใหม่ได้นะครับคืออะไรก็คือสมมติว่ามีหน้าคลื่นนะครับลูกเนี้ยนะครับเคลื่อนที่ผ่านเคลื่อนที่มาปุ๊บแล้วปรากฏว่านะครับส่วนที่เป็นสิ่งกีดขวางเนี่ยมันเกิดมีช่องว่างเกิดขึ้นมันเกิดมีช่องว่างเกิดขึ้นเกิดอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเกิดส่วนที่มันเบนออกไปนะครับก็จะได้คลื่นลูกใหม่ออกมานะครับอย่างเช่นครับอันนี้คือเป็นสิ่งกีดขวางนะครับส่วนนี้เป็นหน้าคลื่นการเลี้ยวเบนเนี่ยก็คือหน้าคลื่นเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปกระทบกับสิ่งกีดขวางนะครับแล้วหน้าคลื่นบางส่วนเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับมาส่วนที่มันไม่กระทบกับสิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็จะเบนออกไปเรื่อยๆนะครับตามขอบของสิ่งกีดขวางเนี่ยอันนี้คือหลักการการเลี้ยวเบนนะครับแต่ทีนี้จากรูปนี้เราจะเห็นได้ว่าสังเกตไหมว่าช่องว่างนะครับของสิ่งกีดขวางเนี่ยนะครับมันจะมีระยะห่างเนี่ยเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเมื่อระยะห่างเพิ่มมากขึ้นเกิดอะไรเกิดขึ้นก็จะเกิดส่วนที่มันเกิดขึ้นลูกใหม่เนี่ยนะครับได้มากขึ้นนะครับอันนี้ช่องมันแคบใช่ไหมถ้ามันแคบมันก็จะเกิดขึ้นลูกแรกเนี่ยมันก็จะเบนเข้าไปในช่องแคบน้อยลงอันที่สองเนี่ยก็คือระยะห่างเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมว่าคลื่นลูกแรกเนี่ยก็จะเบน
นะครับเบนออกไปได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเบนออกไปได้มากขึ้นได้มากขึ้นนะครับทีนี้มาดูข้อที่4นะครับข้อที่4เขาบอกว่าในการทดลองเพื่อสังเกตผลของสิ่งกีดขวางเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านเป็นการศึกษาตามข้อใดของของคลื่นนะครับก็จะมีการหักเหการเลี้ยวเบนการสะท้อนและการแทรกซ้อนการทดลองเขาบอกว่าสังเกตผลของสิ่งกีดขวางถ้ามีสิ่งกีดขวางเนี่ยนะครับแล้วมีคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านนะครับเกิดอะไรเกิดขึ้นก็จะเกิดการเลี้ยวเบนของคลื่นเกิดขึ้นใช่ไหมเหมือนอธิบายไปสไลด์เมื่อกี้เลยนะครับโดยว่าเป็นการศึกษาตามข้อใดก็คือการเลี้ยวเบนนั่นเองนะครับการเลี้ยวเบนนั่นเองยิ่งช่องแคบเท่าไหร่คลื่นที่มันเลี้ยวเบนก็ยิ่งน้อยยิ่งช่องแคบกว้างเท่าไหร่ขึ้นที่มันเลี้ยวเบนก็ยิ่งมากขึ้นนะครับจึงตอบข้อ2เนาะทีนี้มาดูข้อที่5ข้อที่5ก็บอกว่าจากรูปแผ่นกั้น A B และฉากนะครับวางในลักษณะขนานกันที่จุดที่จุด O เนี่ยมีแรงกำเนิดแสงนะครับความถี่เดียวที่ทำให้คลื่นที่ให้คลื่นต่อเนื่องก็คือ S0 S1 และ S2 เป็นช่องที่ให้คลื่นเลี้ยวเบนออกมาได้เส้น S0Q นะครับตั้งฉากกับฉากจุด P บนฉากเป็นจุดที่คลื่นแทรกสอดแบบเสริมกันวัดระยะแล้วได้ S0 S1 เท่ากับ S0 S2 และ S2P ลบ S1P เท่ากับ 1,000 นาโนเมตรจงหาค่าความยาวคลื่นที่ใช้ในการทดลองนี้จากรูปนี้เลยนะครับช่องแคบนะครับสลิตเดียวนะครับให้คลื่นเข้าไปในช่องแคบนะครับเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดเป็นจุดที่มันเรียกว่าจุดสว่างจุดมืดจุดสว่างจุดมืดจุดสว่างไปเรื่อยๆสลับกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาวัดจุดสว่างนะครับที่จุด P เนี่ยนะครับจุดนี้จุดนี้นะครับวัดจุดสว่างที่จุด P ระยะห่างระหว่าง S1 กับ P เนี่ยแล้วก็ระยะห่าง S2 กับ P เนี่ยนะครับเมื่อมันลบกันเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 1,000 นาโนเมตรซึ่งเขาต้องการหาความยาวคลื่นใช่ไหมในรูปนี้เราจะใช้สมการไหนในการหาระหว่างสมการปฏิบัติกับสมการบับมันเกิดจุดสว่างใช่ไหมเราก็ใช้สมการที่เรียกว่าสมการของปฏิบัติก็คือS1P ลบ S2P นะครับมีค่าเท่ากับ N lambda ดูที่ N เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ0 1 2 3ไปเรื่อยๆโดยจากข้อนี้ก็ต้องการหา lambda นะครับหาความยาวคลื่น S1 S2S1P S2P เนี่ยเขากำหนดมาให้แล้วก็คือ 1,000 นะครับก็แทนค่าลงไปเลยตัวนี้คือ 1,000 N ก็คือจุดที่มันเกิดแถบสว่างนะครับคือจุดที่เท่าไหร่อันนี้สว่างจุดที่0ให้เป็น N0 อันนี้จุดสว่างจุดที่1ให้เป็น N1 อันนี้คือจุดสว่างจุดที่2ก็เป็น N2แสดงว่าจุด P เนี่ยนะครับที่มันเกิดแถวสว่าง N ก็มีค่าเท่ากับ2แลมด้าต้องการหา
ก็ได้เป็นแลมด้าเท่ากับ 1,000 หารด้วย2เท่ากับ500นาโนเมตรคำตอบคือข้อที่3นะครับข้อนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่ว่าต้องดูว่า n เนี่ยนะครับจุดสว่างลำดับมันเกิดเนี่ยมันเกิดที่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลำดับที่0ลำดับที่1ลำดับที่2ก็ n เป็น2ก็แทนค่าลงไปนะครับความยาวคลื่นที่ได้ก็คือ500นาโนเมตรเนาะมาดูข้อที่6นะครับลักษณะจะเหมือนกันกับข้อเมื่อกี้เลยนะครับเขาบอกว่าแหล่งกำเนิดคลื่น R พัน S1 และ S2 ทำให้เกิดการแทรกสอดของคลื่นโดยที่จุด A อยู่บนท้องคลื่นลำดับที่3ของ S1 และอยู่บนท้องคลื่นลำดับที่5ของ S2 ถ้าจุด A อยู่ห่างจาก S1 และ S2นะครับเท่ากับ6และ9ตามลำดับและคลื่นมีอัตราเร็ว 0.21 เมตรต่อวินาทีจงคำนวณหาความถี่ของคลื่นข้อนี้เขาต้องการหาความถี่ก็คือ f โดยเขากำหนดมาให้ก็คือ s1 นะครับ s1a เท่ากับ6ใช่ไหมแล้วก็ S2A เนี่ยเท่ากับ9หน่วยเป็นเซนติเมตรโดยเขาบอกว่าจุด A เนี่ยจะอยู่บนท้องคลื่นลำดับที่3ของ S1 แล้วก็อยู่บนท้องคลื่นลำดับที่5ของ S2 ซึ่งลำดับที่3กับลำดับที่5เนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าการเสริมกันของคลื่นเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะใช่ไหมก็คือลักษณะที่เป็นท้องคลื่นบวกกับท้องนะครับแล้วก็สันคลื่นบวกกับสันคลื่นก็คือส่วนที่เป็นเสริมกันแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับส่วนที่เป็นท้องคลื่นนะครับท้องบวกสันมันเกิดการหักล้างกันนะครับมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นหักล้างหรือว่าบับซึ่งในจุดนี้นะครับมันอยู่ท้องคลื่นทั้งสองเลยก็คือท้องคลื่นลำดับที่3กับท้องคลื่นลำดับที่5นะครับการเกิดท้องคลื่นกับท้องคลื่นเนี่ยมันก็เป็นการเสริมกันใช่ไหมเราก็ใช้สมการนี้นะครับก็คือ S1A ลบ S2A เท่ากับ n ลัมดานะครับแต่ n เนี่ยนะครับมันจะใช้อะไรก็ใช้เป็น2นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความแตกต่างระหว่างท้องคลื่นลำดับที่5กับที่3เนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ที่2นะครับเราก็ได้เป็น n เท่ากับ2เนาะทีนี้ S1A ลบ S2A นะครับ S1A ก็บอกมาแล้วก็คืออะไร6 S2A ก็คือ9ติดแอบสรุปด้วยลบกันออกมานะครับก็จะเป็น3ใช่ไหมก็เท่ากับ2แลมด้าซึ่งแลมด้าเนี่ยเราก็ได้นะครับออกมาเป็น3หาร2ก็คือ 1.5 เซนติเมตรแลมด้าเท่ากับ 1.5 เซนติเมตรนะทีนี้เขาต้องการหาความถี่
นะครับก็จากสมการนี้เลย v เท่ากับ f แลมดาหาความถี่ก็ย้าย f มาให้ฝั่งนี้ f เท่ากับ v ส่วนแลมดา v ก็กำหนดมาให้แล้วก็คือ 0.21 เมตรต่อวินาทีทีนี้แลมดานะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรเราต้องแปลงเป็นเมตรก็คือ 1.5 คูณ 10 กำลังลบ 2คำตอบที่ได้นะครับความถี่มีค่าเท่ากับ14เฮิรตซ์ต่อข้อที่3โอเคไหมครับเนี่ยจุดเนี้ยนะครับมันจะซับซ้อนนิดนึงนะครับก็คือทำให้เรางงว่าเราจะใช้สมการไหนในการหาดีว่าระหว่างสมการปฏิบัติกับสมการบัตรครับซึ่งโจทย์นี้เขาก็บอกแน่นอนแล้วว่ามันเกิดจุด A เนี่ยที่ท้องคลื่นลำดับที่3กับท้องคลื่นลำดับที่5นะครับซึ่งท้องเจอท้องเนี่ยมันก็เป็นการเสริมกันของคลื่นเราก็เลยเลือกใช้สมการปฏิบัตินะครับในการหานะครับโอเคทีนี้มาต่อกันที่คลื่นนิ่งนะครับคลื่นนิ่งคลื่นนิ่งนะครับที่ควรทราบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคลื่นนิ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคลื่น2ขบวนนะครับหรือว่ามีคลื่น2คลื่นนี่แหละนะครับซึ่งมีความถี่ความยาวคลื่นแอมพลิจูดเท่ากันแต่ว่าวิ่งสวนทางกันนะครับอันนี้ให้เป็นคลื่นลูกแรกวิ่งไปในทิศทางนี้นะนี่คือ1ทีนี้คือลูกที่2นะครับวิ่งมาในทิศทางนี้นะครับซึ่งมีแอมพลิจูดความถี่ความยาวคลื่นเท่ากันนะครับนี่อันที่2เราจะเห็นได้ว่ามันก็เกิดการรวมกันของคลื่นนะครับก็จะเกิดเป็นลูป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 เกิดขึ้นดังรูปนี้เลยนะครับก็จะเกิดเป็นลูปแบบนี้นะครับลูปแบบนี้แหละนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนไส้กรอกใช่ไหมอันนี้คือ1ลูปไส้กรอก1ลูป1ลูปไส้กรอก2ลูปไส้กรอกอีก2ลูป3ลูปไส้กรอกอีก3ลูปนะครับซึ่งในส่วนนะครับที่มันเป็นลูปนี่แหละนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรบ้างส่วนที่มันนะครับส่วนที่เป็นส่วนสีเหลืองๆเนี่ยครับส่วนที่เป็นสีส้มๆนะครับเราให้เป็นโนดหรือว่าจุดที่มันหักล้างกันของคลื่นนะครับส่วนนี้ล่ะที่มันสูงๆหน่อยขึ้นมานะครับสีแดงๆนะครับให้เป็นแอนติโนดนะครับหรือว่าส่วนที่มันเสริมกันของคลื่นนะครับมันก็จะเป็นโนดแอนติโนดโนดแอนติโนดไปเรื่อยๆสลับกันนะครับโดยความยาวนะครับคลื่นนะครับแต่ละรูปเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับแลมดาส่วน2นะครับแลมดาส่วน2ส่วนนี้รูปนึงยาวแลมดาส่วน2นะครับซึ่งสมการที่หานะครับที่หาแลมดาหรือว่าหาความยาวนะครับหาความยาวเนี่ยเราหาได้จากสมการจำนวนลูปหรือว่า n นะครับมีค่าเท่ากับ 2l ส่วนแลมดานะครับ l ก็คือความยาวของเชือกทั้งหมดมีหน่วยเป็นเมตรนะครับมาดูข้อที่7นะครับข้อที่7ข้อที่7เขาบอกว่าเส้นเชือกเบาถูกขึงตึงระหว่างจุด2จุดที่ห่างกัน2เมตรเมื่อปลายด้านหนึ่งถูกสั่นด้วยความถี่120เฮิรตซ์ทั
ำให้เกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือก3ลูกดังลูกจงหาอัตราเร็วของคลื่นที่เกิดขึ้นในเส้นเชือกครับโดยรูปนี้นะครับเป็นการสั่นนะครับของเชือกหรือว่าการสะบัดของเชือกนะครับเกิดเป็นลูปเกิดขึ้น3ลูปเลยนะครับในรูปนี้อันนี้คือ1ลูป2ลูป3ลูปเขาต้องการหาอัตราเร็วของคลื่นหรือว่า v นะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่โดยสิ่งที่เขาให้มาก็คือระยะห่างใช่ไหมของเส้นเชือกนะครับก็คือ2เมตรแล้วก็ความถี่ก็คือ120เฮิรตซ์ครับอันดับแรกนะครับเราต้องหาความยาวคลื่นก่อนนะครับความยาวคลื่นหาความยาวคลื่นแล้วนะครับค่อยไปแทนในสมการ v เท่ากับ f ลัมดานะครับโอเคหาความยาวคลื่นก่อนนะจากสมการเมื่อกี้เลยจำนวนลูปนะครับ n เท่ากับ 2l ส่วนด้วยแลมด้าหาแลมด้าก็ย้ายข้างเลยก็แทนค่าลงไปเลยครับ l ก็คือ2เมตรเนาะ n ก็คือจำนวนลูปจำนวนลูปก็คือมีทั้งหมด3ลูปก็เท่ากับ4ส่วน3นะครับความยาวคลื่นก็อยู่ที่ประมาณ 1.3 นะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับ 1.3 ทีนี้ได้ความยาวคลื่นแล้วก็ไปหาอัตราเร็วก็ v เท่ากับ f ลัมดาก็จะได้เป็น12เอ้ย120คูณ 1.3 นะครับคูณ 1.3 คำตอบที่ได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ159นะครับหรือว่า160นะครับเมตรต่อวินาทีคือคำตอบตอบข้อที่2นะครับอัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกในรูปนี้มีค่าเท่ากับ160เมตรต่อวินาทีทีนี้มาต่อกันที่ข้อ8นะครับที่ข้อ8ข้อ8จะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะ2เหตุการณ์นะครับข้อ8เขาบอกว่าแหล่งกำเนิดขึ้นนะครับทำให้เกิดขึ้นในเส้นเชือกเนี่ยยาว30เซนติเมตรที่ตรึงปลายทั้ง2ข้างไว้เมื่อใช้แหล่งกำเนิดคลื่นที่มีความถี่40เฮิรตซ์จะเกิดคลื่นนิ่งดังลูกกลออันนี้40เฮิรตซ์นะอันนี้40เฮิรตซ์นะครับถ้าหากต้องการทำให้เกิดคลื่นนิ่งดังรูปขอโดยอัตราเร็วในเส้นเชือกคงเดิมจะต้องใช้แหล่งกำเนิดคลื่นที่มีความถี่เท่าไหร นี่แล้วเป็น F1 อันนี้ให้เป็น F2
จทย์ข้อนี้เขาต้องการหาความถี่ของ f 2ซึ่งความสัมพันธ์ที่มันที่เขาบอกก็คืออัตราเร็วทั้ง2ส่วนเนี้ยมันเท่ากันครับอันดับแรกเลยเราพิจารณาส่วนที่เป็นลูกกอก่อนเพื่อที่จะหาอะไรเพื่อที่จะหาอัตราเร็วนะครับหาอัตราเร็วในลูกกอแล้วนะครับเราค่อยนำอัตราเร็วในลูกกอเนี่ยไปหาความถี่ในลูกขอเพราะว่าเขาว่าอัตราเร็วมันคงเดิมใช่ไหมโอเคเริ่มเลยนะซึ่งเขากำหนดให้ L เนี่ยคือ30เซนติเมตรใช่ไหมแล้วก็ความถี่ F1 เนี่ยคือ40เฮิรตซ์แล้วก็เกิดลูปจำนวนลูปที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ N1 เนี่ยเกิด2ลูปพิจารณาลูกกอก่อนอันดับแรกเลยหาความยาวคลื่นของของลูกกอก่อนนะครับก็จากแลมด้าเท่ากับ 2L ส่วนด้วย N 2คูณ30นะครับเซนติเมตรเปลี่ยนให้เป็นเมตรก็คือ 0.3 หารด้วยจำนวน N นะครับจำนวนลูปก็คือ2แลมด้าที่ได้ก็คือ 0.3 เมตรทีนี้นำแลมด้าไปหาความเร็วนะครับก็ v1 เท่ากับ f1 แลมด้า1 f1 ก็คือ40เฮิรตซ์แลมด้า1ก็คือ 0.3v1 ความเร็วนะครับอัตราเร็วนะครับมีค่าเท่ากับ12เมตรต่อวินาทีอันนี้คือ v1 นะครับเราก็นํา v1 ตัวเนี้ยนะครับนําตัวนี้นะไปหาความถี่ของรูปขอก็จะได้เป็น v2 f2 แลมด้า2ก่อนที่จะหา v2 เนี่ยก่อนที่จะหา f2 เนี่ยเราต้องหาแลมด้าความยาวคลื่นของลูกขอก่อนนะครับก็จากสมการนี้เลยนะครับแลมด้า2เท่ากับ 2l ส่วนด้วย n ครับความยาวนะครับก็เท่าเดิม 0.3จำนวนลูปนะครับจำนวนลูปเปิดกลับมาดูรูปก่อนจำนวนลูปที่เกิดขึ้นนะครับคือ3ลูปคือ3ลูปเราก็ได้แลมด้า2นะครับมีค่าเท่ากับ0.2 เมตร 0.2 เมตรจากนั้นนะครับก็ดำแลมด้า2เนี่ยไปแทนในสมการนี้นะครับก็ได้เป็นF2 เท่ากับv2 ส่วนด้วยแลมด้า2 v2 เท่ากับ12ใช่ไหมได้มาจากส่วนนี้นะแล้วแลมด้า2ก็คือ 0.2
2นะครับ 0.2 F2 ที่ได้นะครับก็มีค่าเท่ากับ60เฮิรตซ์นะครับ60เฮิรตซ์คือคำตอบคำตอบคือข้อที่เท่าไรครับข้อที่4นะครับ60เฮิรตซ์นะครับ60เฮิรตซ์ติดตามรับชมติวโอเน็ตวิชาฟิสิกส์ได้ในตอนต่อไปดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Jet iStyle Channelและติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Jet iStyle